ก็มีใบไม้ใช่ไหมใบไม้ทำอะไรครับเอาไปเลี้ยงสัตว์ที่คนอีสานขายวัวขายควายทิ้งหนึ่งไม่มีที่เลี้ยงสองไม่มีลูกเลี้ยงสามไม่มีอาหารให้กินในสภาพแห้งแล้งคุณจะเอาน้ำไปรดหญ้าเลี้ยงสัตว์ไม่คุ้มเราได้ใช้วิธีเอาใบไม้เลี้ยงวัวผมแพะผมเนี่ยกินใบไม้อะไรก็หนีใบไม้ไม่ออกต้นไม้ไม่ออกมันเกิดประโยชน์หมดแค่เผาถ่านไบโอชาคุณก็มีรายได้นะครับบำรุงที่ดินของตัวเองปลูกอะไรมันก็งามเอาให้กล้วยมันยาวเป็นแขนก็ได้อะไรก็ผักก็งามอะไรก็งามนี่เราเลี้ยงสัตว์ด้วยเราก็เอาไบโอชาเนี่ยไปผสมมูลสัตว์ผสมมูลวัวผสมมูลแพะไปใส่ดินเราก็ดีขึ้นโดยคุณไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยแล้วคุณก็จะมีกำลังใจปลูกแล้วมันงามมันไม่แห้งเหี่ยวมีน้ำแล้วนี่ไฟก็มีพอมีไฟปั๊บผมนึกเลยเกษตรกรไม่ควรจะอยู่ในหมู่บ้านครับออกไปอยู่ในไร่ในนาขุดน้ำบ่อเจาะบาดาลมีโซล่าเซลล์ก็มีเวลาทำงานในไร่แล้วพอคุณทำถูกวิธีเนี่ยคุณไม่ต้องมานับหนึ่งใหม่ที่นี่ไม่มีครับปลูกอ้อยปลูกมันเหมือนคนไม่มีเกษตรเหมือนคนอื่นมาปลูกแม่งต้นไม้อย่างเดียวเนี่ยผูอูนอนได้เนี่ยถ้ามาเดือนที่แล้วเนี่ยสวรสร่วงโป๊ะ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 เต็มเนี่ยมันเลือดหัวบักขนาดเดี๋ยวไปดูก็ได้มันก็ขึ้นพันต้นไม้แล้วก็ตัดมากินทีละแง่งทีละแง่งเฉียดแล้วได้กำลังส่งไอ้มันบ้าเนี่ยไปให้มอสุรนารีวิจัยเราจะใช้มันเลือดเนี่ยแทนเผือกทำไอติมทำอาหารสัตว์ทำเฟสฟายทำบ้าบอคนแล้วปลูกมะสังแล้วก็ลูกหล่นเต็มพื้นผมก็ปัญญาแค่นี้ผมเอามาเผาไบโอชาเป็นกลมๆ ก็ไว้ดูดความชื้นไว้ดับกลิ่นในตู้เย็นในตู้เสื้อผ้าแต่มอสุรนารีเนี่ยเอาไปเฉือนบางเช็ดด้วยแสงเลเซอร์เพื่อจะหาค่าของผลไม้แล้วจะผิดเป็นน้ำดื่มชั้นดีใส่ยีสต์นะส่งขายทั่วโลกผมเลี้ยงไก่อยู่ไม่กี่ตัวทำยังไงไก่มันถึงจะมีราคาถึงจะคุ้มไปซื้อหัวอาหารมาเลี้ยงขาดทุนครับเออกระสอบละ400กว่าบาทเนี่ยขาดทุนไข่ก็ได้เหมือนของเขานั่นแหละแต่มันขาดทุนทำไงโอ้กล้วยก็เยอะมะละกอก็เยอะเอาไปให้ไก่กินนะครับแล้วก็ไข่ก็เยอะขึ้นดีขึ้นก็เอาไข่เนี่ยไปวิจัยพบว่าไข่ที่ผิดได้เนี่ยเทียบกับ5-6บริษัทใหญ่ของเราชนะทั้งคุณภาพถามว่าไข่ไม่ขายฟอง10บาทถ้าขาย10บาทอยู่ได้ครับเป็นไข่อินทรีย์จริงๆเพราะว่าสั่งจากนอกมาใบหนึ่ง20กว่าบาทตอนนี้ถามว่าเลี้ยงไก่อินทรีย์ทำไงต้องล้อมที่ครับให้มันอยู่เหมือนไก่สมัยก่อนเขี่ยกินปลวกกินได้อารมณ์ดีนะตอนนี้กลายเป็นว่าไอ้ไข่ไก่แจ้เนี่ยแพงกว่าไอ้ไข่ซีพีครับเออเพราะคุณภาพของอาหารชั้นหนึ่งเออไอ้อ้าวแบบนี้มันของเรามันเยอะแยะเลยเนี่ยมาเดี๋ยวผมจะเอาไข่ให้ดูกลายว่าไอ้ลูกเล็กๆเนี่ยแล้วดีจริงไหมเราก็ผิดได้ไม่เยอะนะเพราะมันเริ่มโครงการผมก็เอาใส่กล่องนะส่งไปสนีไปคนรับก็แฮปปี้มาผมก็เอาใบยงใบยางห่อในกล่องแล้วก็ทำเรื่องแลกไข่พันไก่ก็มีคนที่เลี้ยงไก่เบตงไก่โน่นไก่นี่นะเอาไข่ส่งไปให้กันผมก็มีไข่ไก่ดำกับไก่สวยงามผมก็ส่ง10ฟองใส่กล่องไปเนี่ยไอ้ความขี้เกียจเนี่ยผมก็เอาใบยางยัดใส่ไข่ไปของเขาส่งมาเขาใช้ฟางใช้แกลบรองไข่อย่างดีเลยมาไข่เขาไม่เป็นไรไอ้ไข่ผมไปถึงเปิดตั้งลูกไก่โผล่เลยมันจอกเลย ถ้าทำดีมันตายในกล่องนั่นแหละไอ้ความเฮงสวยความขี้เกียจเนี่ยมันชอบโลกเลย
ู้สึกจะอยู่ปราจีนนี่แหละแรกเขาส่งไก่ไก่เบตงมาแรกผมส่งไข่ไก่ดำไปแล้วก็เรื่องพันกล้วยก็แรกพันกล้วยก่อนผมก็เขียนว่าผมมีพันกล้วย20ชนิดนะใครบ้างไม่มีพันนี้อยากได้เขามีพันนู้นแล้วเขาก็ส่งไปเสมอกันเราก็ได้พันดีๆมาปลูกนะครับนั้นประเทศไทยเนี่ยมันประเทศที่เหมาะกับการปลูกมากที่สุดในโลกโดยอุณหภูมิและแสงแดดและความชื้นอะไรต่างๆนี่เรามาเสริมไอ้ที่เราทำลายไปเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำเรื่องอะไรเราก็พึ่งตัวเองได้โดยเนี่ยผลิตไบโอจงชาแล้วพืชผักเนี่ยไม่ต้องไปปลูกเยอะหรอกครับกินไม่หวาดไม่ไหวหน้าฝนเนี่ยมีพืชธรรมชาติขึ้นเองเต็มไปหมดอมแซบอมเพื่อมีนักศึกษามานับแล้วมี40กว่าชนิดทั้งโสมทั้งตำลงตำลึงบ้าบอเยอะไปหมดนะครับถ้าดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นไม่จำเป็นต้องมีดินเยอะครับคุณมีร้อยไร่พันไร่แต่ดินคุณไม่สมบูรณ์มันจะมีประโยชน์อะไรครับเขายกทะเลทรายให้แสนไร่เอาไหมครับแต่ถ้ามี 4-5 ไร่แต่มันอุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็งามเนี่ยผูกอู่นอนได้แล้วชีวิตก็นิ่งพอที่จะมาคิดทำเรื่องวิจัยทำโน่นทำนี่ความรู้ซ่อนอยู่หมดเลยแม้แต่กล้วยเนี่ยเรารู้จักกล้วยน้อยมากนะครับแต่ละสายพันธุ์คุณสมบัติของมันเป็นกล้วยเทพรสเนี่ยเขาเอาไปอบกินกับสเต็กจานหนึ่งตั้ง500บาทส้มตำเนี่ยตำแบบมืออาชีพเนี่ยจานละ500ไอ้บ้านเราตำแทบตายได้300ตำทั้งวันไม่รู้กี่ร้อยครกนั้นทุกเรื่องมันพัฒนาการเดี๋ยวนี้มันมีส้มตำสำเร็จรูปอ่ะโอ้อะไรสำเร็จรูปหมดเลยต่อไปมันคงมีเมียสำเร็จรูปแล้วมันไม่นิ่งหรอกครับความรู้มันเร็วมากแล้วเรามาดูชนบทวันนี้นะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันมี Wi-Fi ใช่ไหมมันมีไฟฟ้าใช่ไหมมีโซลาร์เซลล์ใช่ไหมก็สามารถสื่อสารเรียนรู้กับคนได้ทั่วโลกนั้นที่บันทึกเมื่อเช้าเนี่ยลง YouTube นะคนอ่านทั้งโลกเลยครับที่เราเล่ากันเนี่ยผมประทับใจมากที่พระอาจารย์วันนี้เป็นวันดีวันของคนรากหญ้าจริงๆมาเจอกันมาปรับทุกข์กันมาดูว่าจะทำอะไรได้บ้างแล้วมันก็ทำได้เยอะมากถ้าทำสไตล์ผมนั้นไม่ต้องง้อใครไม่แคร์จะปลูกต้นไม้ไปต้องขออนุญาตใครครับยกเว้นแม่ใหญ่ถ้าเขายกดินให้ต้องคุยกับดินดีคือดินที่แม่ยายยกให้ดีกว่าทุกดินเลยไม่ต้องซื้อพี่สมภารโชคดีนะแล้วก็ทำให้แม่ยายชื่นใจถ้าทำแบบผมว่าเนี่ยคุณมีต้นไม้ต้นไม้มีหลายชนิดครับมีไม้ติดแผ่นดินไม้เศรษฐกิจไม้ใช้สอยไม้การงานทดแทนไม้เพื่อการวิจัยมหาศาลเลยจะใส่แค่คุณปลูกไม้ไผ่นี่นะอยู่ได้เลยครับไม้ไผ่กอหนึ่งเนี่ยขั้นต่ำได้กอละพันได้ถามว่ามันทำไมมันได้กอละพันเดี๋ยวไปดูครับแค่ปลูกไม้ไผ่นี่นะ